This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ผู้ป่วยสูงอายุบางรายก็มีโอกาสที่จะสำลักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นโรคทางสมองอัลไซเมอร์<ม>หรือมีคนไข้ติดเตียงหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจาตัวเยอะๆอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสำลักได้ง่ายกว่าคนปกติที่เจอบ่อยๆคือสำลักนมสำลักขึ้นไปปุ๊บแล้วเข้าไปที่ปอดพอน้ำเนี่ยหรือของเหลวที่มันสิ่งแปดปอนดเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอดม,ม,มันมันเป็นที่ที่มีความสะอาดค่อนข้างสูงความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงพอม,มันมีนมมีอะไรมันเข้าไปปุ๊บ Mm hmm. มันก็เลยเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นภาวะที่เรียกว่าปอดติดเชื้อถ้าปอดติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆการติดเชื้อก็จะรุนแรงเข้าสู่กระแสะเลือดหรือเราเรียกว่าการติดเชื้อในกระแสะเลือดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพรค่ะ this is Thai PBS podcast อ่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาวะปอดติดเชื้อนะคะอันตรายคือบางทีอาจจะเกิดจากการสำลักอาหารด้วยนะคะเอะแล้วมันไปสู่เรื่องของการปอดติดเชื้อได้ยังไงนะคะเรื่องนี้มาไขาข้อสงสัยกันแล้วมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพท,ทย์ศิลปราหัไัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัลยาศาสตร์ทราาององค์เฉพาะทางด้านโรคปอดโรงยรพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของปอดติด เชื้อเอ้ามาต้องมาทาความเข้าใจมาเรียนรู้เรื่องปอดกันก่อนเลยดีไหมคะคุณหมอดีเลยครับผมว่าเขาอยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าบริเวณตรงปอดติดเชื้อนะครับตรงปอดร่างกายเราเนี่ยที่เราเห็นคืออยู่ใต้ซี่โครงนะครับเวลาเห็นซี่โครงบนเลยแล้วอกนะครับเ<อ>นาะ,นะอันไหนข้างหลังใต้ซี่โครงตรงนี้เนี่ยคือปอดอยู่ข้างบนเหรอคะทั้งข้างเลยท,ทั้งหมดเลยแสดงว่า ทั้งซี่โครงเราได้เห็นได้หยข้างบนจนถึงข้างล่างเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นปอมหมดเลยนะนะครับเนาะแสดงว่ามีอะไรขนาดใหญ่มากๆขึ้นอยู่กับบริเวณตัวของแต่ละคนนะครับปอดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสองข้างนะไม่ได้มีข้างเดียวนะครับมีข้างซ้ายและข้างขวาระหว่างตรงปอดตรงนี้เนี่ยเราจะมีหัวใจกั้นอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเราคาบริเวณตรงหน้าอกตรงกลางปุ๊บจะมีกระดูกแข็งๆตอนนั้นเราเรียกว่ากระดูกหน้าอกหรือเรียกว่าสเตอร์นามใต้ไอตัวกระดูกแข็งตรงนี้แหละ คือห <ine> ัวใจไอกกระดูกเนี่ยทาหน้าที่ป้องกันนะครับส่วนหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งนะครับอยู่กั้นกลางระหว่างปอดซ้ายปอดขวาเพื่อรับทําหน้าที่เอาเลือดที่แลกเปลี่ยนแล้วนะครับสูบฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับก็อ่ามันจะมีซี่โครงเราแบบว่าเหมือนปอดอยู่ข้างในใช่อยู่ในกล่องพูดง่ายๆซี่โครงจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกล่องและปอดเนี่ยก็อยู่ข้างในกล่องนั้นเพื่อทําหน้าที่แลกเปลี่ยน ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์พูดได้ง่ายหรือของเสียที่ทําให้ร่างกายเราไปใช้งานและไปทําเป็นพลังงานได้นะครับอืมค่ะก็ยังบางบางทียังรู้สึกว่าแบบหายใจไม่ค่อยทั่วปอดหายใจเหมือนถอนหายใจอ่ะถอนหายใจบ่อยไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวฉะนั้นแต่ว่าคนที่หายใจไม่ทั่วปอดอาจจะมีจากหลายอย่างได้เช่นอย่างเช่นเรานึกภพาพว่าถ้าในกล่องนั้นเรามีอะไรโดมเบียดอยู่อย่างเช่นมีลมมีน้ํา นะครับเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากติดเชื้อหรือเกิดจากภาวะหลายๆอย่างพวกนี้ก็อาจจะทําให้หายใจไม่อิ่มนะรู้สึกพูกนี้ง่ายเหมือนเหมือนเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกหายใจไม่สุดแล้วทาไมเหมือนเหนื่อยก่าปกติอ่าหรือว่ามันมีก้อนมีอะไรหรือเปล่าที่ไปแทนที่เนื้อปอดปกติทาให้เขาหายใจไม่อิ่มพวกนี้ก็เป็นได้แต่พวกนี้เนี่ยอ่าไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องน่ากลัวนะโดยส่วนมากมักจะคิดไปเอง อ่าแต่มันม<อ>ีจริงมีบางรายที่เป็นอย่างจริงจริงฉะนั้นพิธีการสังเกตตัวง่ายๆอย่างเช่นเราเวลาเราหายใจรู้สึกเอ๊ะไมเราหายใจไม่ค่อยอิ่มเลยเรารู้สึกเหนื่อยถ้าเรามีความกังวลมากๆแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นแนะนําไปฟิล์มเอกเรล์ใกล้บ้านอ๋อ,อชื่นใจว่าโอเคทุกอย่างปกติดีนะ<า>ไม่มีลมไม่มีน้าไม่มีก้อนไม่มีอะไรแค่นี้ก็โอเคเลอให้คุณหมอไปฟังปอดก็ได้ว่าเสียงสองข้างเท่ากันหรือไม่ค่ะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการตรวจ ดูแลตัวเองง่ายๆนะครับแต่ลมอยู่ในปอดนี่มันไปทําให้การหายใจมันไม่โอเคแล้วในเมื่อเราก็หายใจเอาอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดอะแล้วทาไมมันถึงไปขว้างหรือมันไปทำให้พื้นที่มันน้อยลงได้ยังไงพวกนี้มันจะเป็นภาวะเขาเรียกว่าลมรั่วในยุ่มปอดเรานึกภาพว่าปกติอากาศเนี่ยต้องเข้าผ่านหลอดลมเพื่อเข้าไปในปอดอแต่เนี้ยปอดเป็นรั่วมันเลยอยู่นอกปอด Oh. อ่าก็เลยเบียดปอดที่ทํางาน oh. ไม่ยอมไม่ปอดมัน oh. ขยาย uh huh. อ่านี่คือเรียกว่าภาวะลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดอไปกดเปียกพวกนี้ก็สามารถมาได้อาการเจตนาคือรู้สึกหายใจไม่ค่อยอิ่มเลยค่ะ uh huh. เหนื่อยแน่นๆเป็นนานๆเลยใช่ไหมคะพวกนี้มักจะเป็นแล้วมันจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ uh huh. หนักขึ้นเรื่อยๆ uh huh. นะครับเพราะว่าเพราะว่าวถ้าลมรั่วอย่างรั่วไม่หยุด มันก็ oh. จะไปเบียดเนื้อปอดที่ทํางานปกติมากขึ้นเรื่อยๆผู้นี้ก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง <We. S 1> นะครับอันนี้ต้องระวังไว้ใชเฉยๆแสดงว่าก็ต้องสังเกตว่าการหายใจไม่เต็มอิ่มก็จะถ้าบ่อยๆมนแล้วมันจะมีระดับเลเวลค่อยๆแบบเฮ้ยมันมากขึ้นมันเริ่มเจ็บมันมีอาการอะไรพวกเจ็บอย่างนี้ด้วยไหมคะพูกนี้มักจะเป็นเรื่องเหนื่อยมากกว่า hmm. แต่ว่าช็อตแรกเนี่ยตอนนี้มันแตกอาจจะมีเจ็บได้แต่ว่าสมมติว่าถ้าถ้าเรามีอาการมากขึ้นเรื่อยๆเราจะสังเกตอด้อย่างเช่นเอ๊ะ ทำไมเดินขึ้นบันไดสองสามชั้นแล้วมันเหนื่อยทำ้ไม่แบบเดินไปร้อยเมตรสองร้อเมตรแล้วมันเหนื่อยกับปกติผมแนะนําไปฟีม็กซเลยสักหน่อยอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าือถ้ามากกว่าปกติปกติเดินก็เหนื่อยอยู่แล้วก <laughs> ็ไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้ก็ผมเหมือนกันแต่ว่าเอาเหนื่อยกว่าปกติด,ดีกว่าอ,อันนี้ก็สังเกตตัวเองละกันนะแต่ที่ว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเรื่องของปลอดติดเชื้อนะคะเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยอะไรด้วยอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยคือจากการสำรักอะสำรักแล้วมันไปแบบ เฮ้ยไปเกี่ยวกับปอดยังไงงงอะไรเงี้ยค่ะตอ้องอธิบายก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันติดก,กันเลยอ่าคำว่าติดก,กันเลยหมายถึงว่าเรานึกภาพร่างกายเรานะเปรียแบบเสมือนโครงสร้างบ้านโอเคเรามีประตูสองทางนะครับนอะนะที่อยู่ประตูติดก,กันเลยนะครับอ่าประตูติดก,กันขนานกันเลยนะออืท่อนึงเนี่ยเข้าไปสู่ทางเข้าเนี่ยเข้าไปสู่ปอดอ่าเพื่อทําการหายใจค่ะกับการประตูที่อยู่ติดก,กันเลย คือประตูที่ลงไปสู่หลอดอาหารก็คืออ๋อหลอดลมกับหลอดอาหารใช่มันอยู่ติดกันอ่ามันอยู่ทางเข้าเนี่ยทางเข้าเดียวกันเลยอ่าฮะทีนี้โดยปกติเราอธิบายเรื่องร่างกายก่อนถ้าร่างกายเวลาเรากินข้าวปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไงร่างกายเวลาเรากินเวลาเรากลืนเราเราจะกลืนพร้อมหายใจได้ไหมกลืนพร้อมหายใจอาสมเรากลืนน้าลายพร้อมหายใจได้ไหมกลืนน้ำลายไม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันจะมีกล่องเสียงปิด เหมือนประตูอ่ะเหมือนเรานึกภาพรถไฟอ่ารถไฟอ่ะมันต้องเข้าไปด้านซ้ายคือไปหลอดอาหารมันก็จะทําหน้าที่เป็นสับรางอาเพื่อที่เข้าไปที่หลอดอาหารโอเคกับการสมมติเวลาเราหายใจเรามีน้ําลายถูกไหมครับร่างกายก็จะเป็นประตูอาอ,อากาศเข้าไปที่หลอดลมเลยะนะครับไม่ให้เข้าไปที่หลอดอาหารนะครับอแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเรา หายใจเนี่ยก็บางทีร่างกายจะอนุโลมว่าหายใจทางปาดเพื่อที่เข้าไปที่หลอดอาหารได้บ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าร่างกายจะไม่ยอมให้อะไรนอกเหนือจากอากาศเนี่ยเข้าไปที่หลอดลมเลยมเมื่อใดก็ตามที่มีของแปลกปลอมเข้าหลบลมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงคนไข้ก็จะสำลักจะไอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนร่างกายเรา พยายามที่จะขับมันออกมาว่าไอันนี้ยมันไม่ได้นะนาออ่าไอันี้ไอันี้เขาบิดทางเขาทางยู่ไปเข้าอีกทางนึงนะครับเนาะพวกนี้เนี่ยต้องบอ,อกเลยว่าก็จะเป็นหน้าที่เปิดประตูเปิดประตูปิดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราสำลักร่างกายโดยเฉพาะต้องพูดเลยว่าคนสูงอายุมากๆการไอหรือการกลืนเขาเนี่ยไม่ค่อยได้แข็งแรงเหมือนสมัยหน,น,นุ่มแล้วมันพูดง่ายๆเหมือนลดอะ่ะ พลาเราขับรถมานานๆานผ่านไปสปี่สิปีห้าสิปีโอสิ 70, 80, ปีเยอะนั่งเจ็ดสิบแปดสิบเป็นไงรถมันเสื่อมมันก็มีติดติดดับดับมีอะไรตามช่วงอายุ <c oughs> ฉะนั้นไอตัวสับรางของเราบางทีมันเป็นไงมันก็ทํางานช้าหน่อยบางครั้งหลายๆทีผู้ป่วยไอยสูงอายุบางรายนะครับก็มีโอกาสที่จะสำลัก <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นโรคอะไรโรคทางสมอง เช่น s, <S อัลไซเมอร์หรือมีคนไข้ติดเตียงหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจาตัวเยอะๆอยู่แล้วนะครับโดยจะบอกผู้ป่วยโรคสมองผู้นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสำลักได้ง่ายกว่าคนปกติพอไปสำลักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติถ้าเราสำลักนิดๆหน่อยๆร่างกายขับมาทันโอเคแต่ถ้าสมมุติได้บางรายที่เราสำลักเยอะเช่นที่เจอบ่อยคือสำลักนมอ่าน้ำอะ่ะอาน้ำ,นำนะพกนมไล้กินนมแล้วของเหลวนะใช่สำลักขึ้นไปปุ๊บแล้วเข้าไปที่ปอด แล้วไม่ได้พอเป็นถ้าเป็นเนื้อเนี่ยมันง่ายนะร่างกายก็ติดรูหน่อยพอเป็นน้ำไงมันไหลจุ๊จัจอ่ามันก็เลยวิ่งเข้าไปที่ปอดค่ะพอน้ําเนี่ยหรือของเหลวที่มันสิงแปลปอดนี่มันไม่ใช่น้าเปล่าเช่นเป็นนมอะไรก็ตามมันความข้นมันมีความข้นอยู่เข้าไปที่ปอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอดมันมันเป็นที่สเตอร์ียนะครับหรือว่าเป็นที่ที่มีความสะอาดค่อนข้างสูงความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงพอมันมีนมมีอะไรมันเข้าไปปุ๊บมันก็เลย เกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือก่จะเป็นภาวะที่เรียกว่าปอดติดเชื้อมันไม่ใช่ว่าเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกับน,นมแต่มันคือพอมน,นมมันเข้าไปขงัง<ๆ>แล้วมีการกร่างกายก็พยายามจะขจัดออกขจัดออกในการสร้างสารหลายๆอย่างเพื่อที่จะไปกําจัดไอตัวนี้ออกหรือพยายามไอขึ้นมาหรือพยายามอะไรก็ตามก็ม,มีการอักเสบเข้าไปจากการตัวน,นมที่มันเข้ามาปิดแปลกนะครับ แล้วบางทีนมก็องบอกว่าบางทีก็จะมีเชื้อโรคมีอะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าไปที่หลอดอาหารเรามีเซลล์หรือว่ารเรามีตัวที่อมาเลยฉันพร้อมรับมือที่จะจาัดก,การของมูนนี้แต่ว่าพอไปที่หลอดเราปุ๊บมัน,ม,นมันไม่มมได้มีเพราะเราไม่เคยเตรียมการพร้อมสิ่งนี้ขึ้นมาผู้ป่วยก็จะมีอาการอย่างแรกคือหนึ่งหเหนื่อยอสองไอาสามมีไข้นะครับ เมื่อในก็ตามที่มีสามอาการเหล่านี้เนี่ยไข้ไอเหนื่อยพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาการบอกเลยว่าสงสัยแล้วว่าน่าจะมีปอดติดเชื้อมันมันจะมันจะค่อยๆเป็นแบบอ่าสำลักหรือว่าไอแล้วก็มีไข้ก็เดี๋ยวจะเป็นลําดับตามๆกันใช่ถูกต้องจะเริ่มจาสำลักก่อนมันมีสาเหตุเนี่ยใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างพยายามหาของมาโจมตีขับมันออกคือจะเริ่มมีอาการไอ พอไอเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมีไข้อ,อพอไข้ปุ๊บปอดเริ่มติดเชื้อปอดเริ่มทํางานหนักหรือปอดมันเริ่มมีการเสียส่นไปออคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยนะครับช่วงนี้เป็นอาการที่บ่งบอกถึงอาการติดเชื้อดี<ะ>บางรายถ้าสมมุติว่าถ้ามันโอ้โหถ้ามันปอดติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไงการติดเชื้อก็จะรุนแรงเข้าสู่กระแสะเลือดหรือเราเรียกว่าการติดเชื้อในกระแสะเลือด อ oh. คําว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดหมายความว่าการที่เราจเจาะเลือดเนี่ยนะครับเวลาเราบรติดคนไปเจาะเลือดนี่เจาะบ,บ้าหวานเจาะอะไรถ้าเราไปพอเชื้อคนจะขึ้นไหมไม่ควรอ่าเ <c oughs> พราะเราไม่มีใครแต่แล้วไม่ได้ก็าตามที่เราติดเชื้อห,หนักๆแล้วเราจเจาะเลือดเนี่ยแล้วมันขึ้นเชื้อในเลือดแสดงว่าอมันการติดเชื้อนี้มันรุนแรงมากๆเข้าไปสู่ในกระแสเลือดแล้วนะครับ <c oughs> วิธีการรักษาหล,ลักๆ,ๆก็คงอย่างนียคือให้ยาฆ่าเชื้อสู้ ตัวคือเขาจะเอาเชื้อตัวนี้ไปเพาะว่าเอ้คุณคุณใช้ยาสูตรไหนแล้วเราก็จะให้ยาตรงกับตัวอ่าเลือดนะครับที่เราเพาะเชื้อเจอให้มันเหมาะสมอ๋อแสดงว่าเชื้อที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าจะตัวไหนใช่แล้วมันมีมากแค่ไหนถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดนี่ก็ต้องระวังไว้ก่อนแล้วโอ้โอมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากๆอฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเขา้าเข้าสู่กระแสเลือดแปลว่าอะไร มันไปที่ตำแหน่งออยอนอื่นได้มากเ,าเช่นก็จะมาละถ้าไปส่วนไหนก็จะมีเริ่มหนึ่งไตาวายตับวายถูกไหมเพราะว่ามัน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 แพร่ไปที่อวัวะอื่นตามมาออืฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดความน่ากลัวเมื่อใดก็ตามที่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอถึงว่าได้ยินมาตลอดว่าเอาพอมีการติดเชื้อใน,นกระแสเลือดแล้วปุ๊บ ก็เริ่มที่จะแบบว่าไม่ค่อยโอเคละมันจะมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเกิดให้สูตรยาจากเชื้อถ้าได้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรร่างกายเราสามารถที่จะรับยาได้ก็สู้ได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องอคือถ้าถ้าเป็นเชื้อบ้านๆน,นะครับและร่างกายยังมีคือต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่ว่าเราให้ยาทุกคนจะหายหมดมต้องมีภูมิของคนไข้ด้วยถ้าภูมิของไข้สู้ได้แล้วเราให้ยาช่วยอีกแดงหนึ่งแล้วคนไข้ไหว ผู้ป่วยโดยส่วนมากจะเข้ามาโดยส่วนมากดีกว่านะครับก็จะอาการดีขึ้นตามลําด<ะ>ับคแต่ในรื่การถ้าคนไข้ที่ภูมิต่ําเช่นตัวอย่างเป็นอายุมากหรือมีโรคยําตัวเยอะกินยากดภูมิ<ะ>เราให้ยาฆ่าเชื้อไปต่อให้เราช่วยกันบางรายก็ดีแต่บางรายก็อาจจะสู้ไม่ไหวในะระดับการถ้าเชื้อมันดูดุร้ายมากๆ<ะ>เช่นเป็นเชื้อดื้อยา เมื่อที่เรารู้กันว่าโอ้โหตัวนี้ตัวยอดคิดเลยในโรงพยาบาลติดมาจากในโรงพยาบาลไม่ติดเนี่ยติดมาจากในโรงพยาบาลแล้วเป็นตัวยอดผิดพุ่งนี้เนี่ยความเสี่ยงแลโอกาสสู้เนี่ยก็จะยิ่งต่ําลงอแต่เราคาดหวังว่าถ้าเราให้ยาถูกตัวมันก็จะมียาแก้ยาหรือยาอีกอันนึงชั้นหนึ่งขึ้นอีกนะครับถ้าเราให้ยาถูกภูกมิคุ้มกันดีพุ่งนี้เนี่ยเราก็น่าจะสู้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาลุ้นแหละคือการเพาะเชื้อมันก็ต้องใช้ะระยะเวลาใช่ประมาณสามวัน โอ้อ้าวแต่เชื้อมันก็กระจายไปแล้วอะนะใช่ฉะนั้นเขาก็จะให้ดักก่อนเขาจะคงไม่รอปกติเขาจะให้ดักเยอะๆก่อนแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ดักยาเยอะๆปุ๊บแล้วพอเราเจอเป็นเชื้อในเราค่อยปรับลงมาอ๋ออ่าอย่าเช่อตัวอย่างเราให้เซลุ่มไงเซลุ่มเราเนื้อความเซลุ่มพิษงูอาจจะพิษงูแต่ไม่รู้งูชนิดไหนไม่รู้งูชนิดไหนปุ๊บอาไปไปดักจับงูอยู่มาเดี๋ยวปุ๊บสาดเลยสิบเซลุ่มออ่าสิบตัวเลยยา ้านปัตพภีเสร็จปุ๊บเราเจองูและอาล์แเจอแล้วอยู่หน้าบ้านตายอยู่หน้าบ้านอาจจะจับมาอา,าลูรูปที่ไหนอาเราปรับลดยาเหลือสูตรหนึ่งอาจะที่มันชนกันอางูเป็นงูตัวหนึ่งนะอาล้วก็ให้ยาตัวหนึ่งพอแล้วห้า cover อย่างนี้มันไม่ไม่เป็นการ overdose ในการที่ให้ยาเกินไปแล้วเพราะว่าบางบางอย่างมันร่างกายเราก็ต้องขับไอ้พวกยาที่มันไม่ได้จําเป็นออกแบบนั้นไหมคะพวกนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นกับเป็นรายๆายนะครับพวกนี้มันจะมี ลักษณะยาอย่างเีง้ยนะว่าเป็นยาสูตรที่แบบอ่าสูตรเซนรุ่มสิบตัวสูตรเซนรุ่มร้อยตัวสูตรเซรุ่มสองร้อยตัวซึ่งเขาจะมีอ่าวิธีการคำนวณเลยว่าคนไข้แบบไหนคนให้สูตรไหน oh. อ่าเช่นคนไข้ที่ฟิตมากๆเราอาจจะใช้แค่สูตรธรรมดาอ่าไม่ต้องเยอะมากา <c oughs> คุมไว้ก่อนสักน,นิดนึงที่เราเจอได้บ่อยแล้วเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นจากอะไรค่ะ <c oughs> ถัดไปสูตรสอรสำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันกต่ำ <c oughs> โอ้โหมานอนโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เลยอันนี้เราจะใช้ สูตรพิเศษสูตรสองแรงหน่อยนะครับหรือว่าสูตรสามหรือว่าสูตรขาประจําคือมาโรงพยาบาลทุกเดือนเลยแบบมาบ่อยหขาประจําติดเชื้อเคยมีบัติดเชื้อดื้อยาอันนี้เราจะใช้สูตรเขาเรียกว่าเครือบเหมาปัจกวาลนะครับมีทุกอย่างซาดให้หมดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีประวัติหลายรอบแล้วฉะนั้นแต่ละรอบไม่ใช่ตัวกระจกมาแน่นอนอันนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวตัวอย่างฉะนั้นแต่ละแพทย์แต่ละท่านก็จะมี ดุลย,ยพินิจในการเลือกใช้ยาอยู่แล้วครับโอ้โห oh, วันนี้พอได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้คือเข้าใจมากขึ้นเลยแล้วเพราะมันใช้ว่าในการเพาะเชื้อตั้ง3วันเนี่ยใชใ่เชื้อพวกนี้พออยู่ร่างกายเรามันก็ขยันจังเลยอ๋อ oh, ใช่ <laughs> อยู่ขยันผิดที่ใช่ถูกต้อง <c oughs> วิ่งไปทุกที่ <c oughs> นะครับงั้นต้องตามจับไม <c oughs> ่ทันอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะก,กำจัดเชื้อพวกนี้ได้ก็สามารถเสียชีวิตได้โดยที่แบบว่าแค่การสำลัก นิดเดียวโดยเฉพาะแบบของเหลวด้วยซ้ำไปอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าสามารถไปถึงจุดนั้นได้อ่ะใช่ครับโดยส่วนมากนี้โดยส่วนมากถ้าสำลักโดยส่วนมากพวกนี้มักจะเกิดในผู้ป่วยสูงอายุค่ะห,หรือว่าผู้ป่วยที่ทานอาหารทางสสาย,ยางอะบ<ร>างทีจะมีมอ,อ่า<อ>ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าบางบางทีนะเข้าใจว่าพอมันมีอาหารแตงใสยางอ่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงการกินอาหารแตงใสยางเนี่ยอ่าผู้ป่วย ที่กินอาหารสยาหน้าอธิบายกอ่อาจจะมีผู้ป่วยหลายกลุ่มอย่างเช่นหนึ่งอายุมากๆนะครับหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ไม่สามารถกินทางปากได้<ฮ>นะครับหรือว่าไม่ยอมกินข้าวแต่บรรดากรรมลรงงานแคลอรี่อ่ะก็เลยต้องใส่ทารสยาทีนี้การใส่สารสยาแปลว่ามันมีสายอันหนึ่งที่มันค้ำคออยู่ประตูตมันเปิดแง้มไม่อยู่อะ่ะตลอดเวลาค้างไว้ใช่ฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไป โอเคผู้ป่วยก็ได้รับสารอาหาเต็มที่แน่การประตูมันเปิดแง้มอ่ะถ้าผู้ป่วยสำลักหรือผู้ป่วยไปนอนมันก็มีโอกาสวิ่งย้อนกลับมาประตูสมมติว่นึกภาพมันคือน้ําอ่ะนั่นมันคือนมมันโค่นมมตเราไหลเข้าไปแต่ประตูมันเปิดแง้มอยู่อ่ะนะครับแล้วหูรูดส่วนมากกลุ่มพูกนี้ก็จะอายุค่อนข้างเยอะละฉะนั้นมันก็จะหูรูดอาจจะไม่ได้รัดแน่นมากอาจจะมีบางส่วนที่มันซึมมันก็จะไหลขึ้นมาสำลักผู้นี้ก็คือเจอได้บ่อยฉะนั้นนั่นมันสิ่งที่ต้องเรามันระวังมากๆ อาอแต่ว่าก็เห็นผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะคะเขาก็ต้องนอนอ่ะแล้วก็ให้อาหารทางสายยางหเ่ยคือเขาไม่สามารถจะมานั่งตัวตรงแบบเตียงปรับระดับตรงแล้วก็กินใช่ครับพูดนี้พูดนี้แต่มันก็จะมีเทคนิคอยู่เองเช่นเขาไม่ใช่นอนราบอย่างนนเดียวเขาจะแบบว่า,อานอนสี่สิบห้าองศา,อ,าอ่านะครับนอนราบอาจจะไม่ได้เพราะว่ามีการสำลักสูงอาจจะนอนสี่สิบห้าหลังฟีดหรือว่าหลังใส่ยใส่อาหารปุ๊บทิ้งไว้สองชั่วโมงถึงจะนอนได้วันนี้มีข้อควรปฏิบัติอยู่ อ๋อนะครับนาะไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวลูกหลานไปเยี่ยมปุ๊บหุยสำลักเลยนะเดี๋ยวพวกเราเช่นเดียวกันก็ไม่ควรกินแล้วนอนถูกไหมอ่าเดี๋ยวสำลักเอาถูกไหมเอาแค่ธรรมดายังจะสำมลักเลยใช่เห็นยวม้เดี๋ยวนี้ถ้าเรากินแล้วนอนมันกินยองเป็นไงกดไหลย้อนถามาแล้วใช่มาแล้วเราเริ่มขย้อนมาตรงคอเริ่มแบบว่าจะ ไออ่าอ่าเห็นป่ะมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกดมันไหลเข้าไปในตัวหลอดลมมันก็เลยทําให้ไอาอแต่ว่าคนดีมันขรลูดก็ยังยังทํางานงานอยู่แต่ว่ามันก็จะมีเริ่มีกดไหลขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลยมีอาการอะไรเออเลือเปรี้ยวหรืออาการไอเออเอใช่มันน่ากลัวเหมือนกันเนาะแต่อานเงี้ยก็น่าเป็นห่วงผู้สูงอายุนะเพราะว่าไออย่างเคสคุณแม่เนี่ยก็เนี่ยสำลักน้ําน้ําไม่ได้ไปกินนมด้วยนะน้าเปล่านี่แหละเราก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไปถึงขั้นแบบ ติดเชื้อในกระแสเลือดไปถึงตรงนู้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังงงอยู่เพราะมันเป็นของเหลวพอคุณหมออธิบายปุ๊บอ๋อของเหลวนี่หนัก,กวายพวกที่เป็นเป็นข้าวเป็นชิน้นป็มันไหลเ,เลยอนไหลลงไปเลยเออใช่ข้าวสมมติง่ายๆก็คือคืออ่าคนไข้แบบเออไก่ติดคอสมมติยกตัวอย่างตัวอย่างนะชิ้นเล็ก,เล,กเล็กติดคอ <c oughs> เป็นไง คนไข้ก็จะแบบไอเหมือนในหนังอะจุกๆแล้วก็หลุดออกมาเพราะว่ามันแข็งอะมันลงไปไม่ได้แต่พอเป็นน้ําเป็นนมมันไหลโจกวูมันก็เลยหนักหน่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยไม่สาลักดีที่สุดตาและมาระวังไม่สําลักดีที่สุดแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตยังไงว่าแบบเออคือลําบากมีปัญหามีอะไรเงี้ยแบบอย่างอย่างคนที่เคยสาลักแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะสาลักบ่อย มากขึ้นกว่าเดิมถูกปะ่ะฉะนั้นเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่เช่นหูรูดไม่ดีนะครับหรือว่ามีการขย้อนหรือว่าการจัดท่าวิธีการเตรียมตัวสักอย่างน,นี่ต้องเรามัดระวังมากงมาเพราะว่าถ้าเขาสำลักได้ง่ายและเกิดขนาดนี้ฉะนั้นเขาต้องมีบางอย่างฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คนดูแลคนที่บ้านบางถูกต้องส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยได้ปรับระดับเตียงอ่ะเพราะว่าเตียงที่บ้านอ่ะมันไม่ได้เหมือนเตียงโรงพยาบาลถูกไหมนอนราบอย่างเดียวหรือว่าอย่างมากก็ ยกหัวขึ้นสูงหน่อยเอาหมอนซ้อนมาไปใช่คุณได้แค่นั้นแหละผมว่าเอามันก็สำหรักง่ายอะสิใช่ไม่งั้นมันก็มันอาจจะต้องเช่นเอาเก้าอี้นั่งขึ้นมาโซฟาอ่านนึกภาพโซฟาโอโอ่าแล้วก็หาเสอเอาไม้ขวนเสาไม้ขวนผ้าเอามาตั้งอ่าฮะพวกนีก็อาจจะช่วยได้บ้างต้องพยายามที่แบบว่าปรับให้แบบว่าสี่สิบ้าองศาใช่ดีที่สุดใช่ไหม แล้วมันมีอะไรที่จะบอกให้รู้ว่าเอ้ยเอาอยู่ในภาวะคืนลําบากหรือว่ามันมีโอกาสที่จะแบบมาสําลักมาติดเชื้อปอดติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกไหมคะโอ้อันนี้อย่างแรกคือถ้าเราใส่สายระบายทางจมูกใส่สายสาย,า,ย,า,ย,า,ย,ยางเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นง่ายอยู่แล้วถ้าเรามีอาการทางสมองเช่นเคยมีอ้วนกระบานมาก่นหรือว่ามีสมองขัดเลือนมาก่รเส้นเลือดสมองตีมาก่นหรือว่ามีโรคทางสมองเช่นอัลไซเมอร์หรือผู้ป่วยติดเตียงพวกนี้ก็ยิ่งง่ายกว่าคนปกติ อหรือแม้แต่ในเรงกับการคนไข้ที่มีประวัติพวกอเป็นคนไข้สูงอายุทั่วไปเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปมันเหมือนกับมันใช้งานมานานะ่ะพวกนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องเป็นผู้ป่วยเราซึ่ง,งานอ,นอายุมากก็ก็ต้องค่อยแบบว่าค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดสุดๆไปเลยถูกต้องฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับถ้าอย่างนั้นเอางี้คุณหมอมาแบบป้องกันเลยไม่ให้แบบมีเกิดอาการสำลักแบบ มันฟังดูแล้วมันถึงแก่ชีวิตได้อ่ะมันแค่นี้เองอ่ะนะคะทํำยังไงแบบอาหารที่จะกเคยกินเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นโจ๊กหรือของเละแบบอาหารเหลวไปเลยไหมได้ไหมผมว่าชีวิตอันนั้กนการจะยากเล่นไปนะ<อ>แบบแบบปุ๊บเลิกกินข้าวกินแต่โจ๊กเลยเ<อ>ผมว่าอย่างนี้ครับคืออย่างง่ายคือเวลาเรากินหรือว่าเราทําอะไรก็ตามก็ช้าลงหน่อยนะครับก็คือกินอาหารปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเวลากินก็ไม่ต้องรีบเคี่ยวไว้ละเอียด นะครับค่อยๆกินแล้วก็เวลากินก็อย่าเพิ่งนอน<า>นะครับอันนี้คือทั่วไปแต่สาหรับคนไข้ที่ผู้ป่วยสูงอายุนะครับอาจจะเช่นเวลาเราเราใส่หารทางสายยางอย่างนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับในคนไข้ที่เส่อาหารทางสางยยางก็ใช้เวลาดิบนานหน่อยเหมือนเราให้อาหารนานหน่อยไม่ใช่แบบนึกภข้าพเราใส่สองร้อยสามซีซีตุ้มเดียวชั่วโมงหนึ่งหรือวก อาจจะเป็นเปนไงสองชั่วโมงสามชั่วโมง<อ>ค่อยๆดิบค่อยๆให้ไปช้าๆอ่าให้ร่างกายมันดูดซึม,มนะครับไม่ต้องให้เร็วตั้งหวัวสูงเิเซียองศานะครับส่วนในรายที่ทานเองได้นะครับที่อายุมากๆปุ๊บก็ค่อยๆทานอาจจะยันที่เราพูดไปก็ได้อาจจะเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายนะครับแล้วก็อ่ะกืนง่ายนะครับแล้วก็ค่อยๆทานนะครับแล้วก็เวลาทานเสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งนอนนะครับพวกนี้ก็สมมติว่าก็สามารถป้องกันได้ น้ำซุปน้ำแกงคือก็กินได้ปกติแหละไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้พอวันนี้ฟังของเหลวปึ้งพรุ่งนี้ก็ไปกินข้าวเหนียวเลยเน้นข้าวเหนียวส้ตมตำอย่างเดียวไม่ได้แล้วอ,อันนั้นยิ่งสํารักเลยส้ตมตำแสบขออ๋ออาหารรสชาติอะไรก็เอาเป็นจืด,จดเพราะไมันด้จะแบบว่าอ๋อได้เหรอจริงๆก็ได้หมดแล้วแต่ชอบอ แต่ว่าเอาแล้วแต่ตามอ่ะเขาเรียกว่าโรคประจำตัวแล้วกันถ้าเป็นโรคตายลงเค็มก็ลดเค็มลดอะไรกันหน่อยลดเป็นหวานก็บอกได้ปุ๊บไปกินโอ้โหหวานเวอร์นันนี้ก็ตามโรคประจําตัวแล้วกันให้เหมาะสมคือให้มีความสุขอยู่ด้วยในการที่จะได้กินอะไระใช่ไหมแต่ก็คุมโรคประจำตัวให้มันพอเหมาะด้วยเออแต่ส่วนใหญ่ผู้ผู้สูงวัยจะดือ้อคุณหมอ เวลากินแล้วแบบอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งรีบนอนก็จะเอนละก็จะลงละก็จะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งบางคนที่แบบว่าอาจจะสรีริลารู้สึกว่านั่งนานไม่ได้ปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพร้อมลงนอนนี้ก็ต้องแบบยื้อกันไว้นิดนึงก่อนใช่ไหมสักชั่วโมงสองชั่วโมง,งใช่ไหมสองชั่วโมงแล้วก็อ่าเรื่องของการถ้ามีอาการไอหรือแบบในระหว่างที่ป้อนเนี่ยมีอาการไอก็ให้หยุดก่อน ถูกต้องครับต้องหยุดเลยนะก็จะได้ไม่ไม่เ,เสี่ยงกับการที่จะต้องไปสำลักแล้วก็เกิดปอดติดเชื้อแล้วก็ไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตได้ง่ายมากขึ้นอ้าวท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสำหรับคนไข้นะครับหรือว่าผู้ป่วยทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยสูงอายุอยู่นะครับก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะครับช่วงนี้เนี่ยเกิดบ่อยมากนะครับ ในปัจจุบ,บันตอนนี้ผมยังตอนนี้ที่ยังทํางานอยู่เนี่ยเราก็เจอผู้ป่วยเยอะม,มากมากที่มาด้วยอาการสำลักนะครับส่นวนมากก็เป็นผู้ป่วยส่งอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการทานสมองฉะนั้นในหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าก็เราเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าเราก็จะพยายามดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ใหเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราแจ้งไปว่าการปรับอาหารหรือว่าการกินช้าลงหรือว่าแม้แต่การให้สารอาหารให้มันช้าลงนิดนึงนะครับก็สามารถช่วยป้องกันได้นะครับคัญที่สุสดก็คือ การสังเกตาการเมื่อไรก็ตามที่มีประวัติการไอหรือมีอาการการสำลักเมื่อไรเริ่มมีการไขมเนรีบมาโรงพยาบาลเพื่อที่เราจะได้ป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชืกก้อกระแสเลือดนะครับผู้ป่วยก็จะได้แข็งแรงและกลับบ้านอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับค่ะน,นี่คุณหมอฝากไว้แล้วนะคะเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะต้องระวังแล้วก็ดูแลดีๆนะคะขอบคุณคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะคับขอบคุณครับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a s t ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การดื่มแอลกอฮอล์เราคงรู้กันดีว่าส่งผลต่อตับและสมองได้ในอนาคตแต่อย่าลืมว่ายังส่งผลต่อกระดูกด้วยดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะการดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์ไวน์พวกเนี้ย มันะจะมีผลอะไรกับสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปเราไหมคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตับใช่ไหมใช่กกลัวตับแข็งนะกลัวตับมีปัญหาค่ะนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมองใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ดื่มแล้วคือสมมุติเราดื่มในระยะเวลานาน,านๆแล้วไม่ดื่มแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์วิดรอก็คือขาดแอลกอฮอล์แล้วก็ทําให้เกิดอาการทางสมอง แต่คนอะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊มันมีปัญหากับกระดูกหรือเปล่าอืมไม่ได้ถึงอะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยรวมกับกระดูกได้ออันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าพอกินเหล้าปุ๊บปรากฏว่าทําให้กระดูกไม่บางนะและกระดูกไม่พลุนหรือพุนช้าลงเดี๋ยวอันนี้เหล้าหรือนมอ่าใช่ไหมฮะ <laughs> คือคนก็จะงงว่าเอ เออหรือว่าอย่างนั้นไม่ต้องหรือดื่มแล้วนมต่อไปนี้ใช่ดื่มเหล้าดื่มเล้าไปเลยเออไหนกไหนแต่มันก็มีงานวิจัยอีกหลายๆงานวิจัยที่ขัดแย้งอ่ะมันมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่าการดื่มไลท์ดริงก์เนี่ยนะจะทําให้เกิดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนเนี่ย1.3เท่าของคนที่ไม่ดื่มนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะกินไลท์ดริงก์เนี่ยนะก็ยังมีปัญหาใช่พรุนอยู่ดีในขณะที่ moderate ดริงกก็คือ ปานกลางต่อให้เรากิน2ดริงต่อวันปริมาณประมาณ1.3เท่าเท่าที่เป็นกระดูกพลุนอีกเหมือนกันในขณะที่พอบริโภคเป็นแบบเฮฟวี่สาแก้วขึ้นไปกลุ่มนี้เราพบว่ามีโอกาสเกิดกระดูกพลุนเนี่ยหนึ่เท่าซึ่งแปลว่าไม่ดีละอ่าเพราะฉะนั้นจากข้อสรุปของงานวิจัยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยพบว่าการดื่มมากกว่า3แก้วยังไงก็ไม่ดีแต่1แก้วเนี่ย หรือ1เปกเนี่ยก็ยังถือว่าพอได้พอเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะมันจะมีผลอะไรบ้างอยู่3อย่าง 1. ผลเกี่ยวกับเรื่องของการล้มดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยมันนาให้เราสูญเสียการทรงตัวทําให้ล้มง่ายสอ,สองการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจะทําให้การดูดซึมแคลเซียมกับวิตามินเนี่ยมันแย่ลงปัจจัยที่3มเนี่ยนอกจากการดูดซึมที่มันแย่ลงอนอกจากโอกาสการล้มที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ย อีกอันนึงคือปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ <S 2> <S 2> อนะฮะโดยการที่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปรนิมาณที่มากเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปทําให้ฮอร์โมนเพศของชายและหญิงเนี่ยมันลดลง This is Thai PBS podcast ตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www thaipbspodcast com แอปพลิเคชัน h a i PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud